เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ15เลยนะครับข้อ15คือเรื่องระบบนิเวศเหมือนเดิมเนอะเขาพูดว่าป่าพรุแห่งหนึ่งถูกเผาจนเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายถูกแบ่งเป็น2บริเวณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างแตกต่างกันดังนี้นะครับเขาบอกบริเวณที่1เนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแบบใหม่ที่พบเฉพาะพืชล้มลุกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเฉพาะพืชล้มลุกก่อนนะแล้วแบบที่2เนี่ยเขาบอกถูกปล่อยทิ้งร้างจนเกิดเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำทีนี้นะครับเขาก็ถามต่อว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นของทั้ง2บริเวณนะครับทีนี้ก่อนทําข้อนี้ยังไงก็ต้องใช้ความรู้น้องพี่จะให้ความรู้กับน้องก่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องมันเกิดได้2แบบคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเขาเรียกว่า succession นะครับการเปลี่ยนแปลงพี่ขอใช้เป็นกอจุดนะครับหรือ succession ตัวนี้เกิดได้2แบบมันเป็นแบบที่1นะครับเรียกว่า primary หรือก็คือปฐมภูมินะโอ้ยพี่เขียนผิดอ่ะใช้ปากกาใหม่กับสีใหม่กัน primary นะครับ primary ปฐมภูมิแล้วก็แบบที่2นะครับเรียกว่า secondary ทุติยภูมิต้องตัวน้องปฐมภูมิก็คือแบบขั้นต้นทุติยภูมิก็คือแบบขั้น2อะไรเงี้ยเนาะน้องก็จะสงสัยว่าอ้าวพี่ขั้นต้นขั้น2แบบขั้น2มันไม่ได้มาจากขั้นต้นนี้หรอก็ไม่ใช่นะครับน้องคือต้องพูดก่อนว่าprimary เนี่ยคือเหมือนแบบเกิดมาจากการเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่เข้าไปแบบตอนแรกไม่มีอะไรเลยครับกับแบบ secondary คือตอนแรกอ่ะยังหลงเหลืออะไรบ้างยังเหลือสารอาหารที่แบบยังพอเข้ามาแล้วเกิดเป็นต้นพืชได้เลยนะครับคือprimary เนี่ยพี่จะให้คีย์นะครับคือมันคือการ initial หรือแบบเริ่มต้น colonize เริ่มต้น colonize ภาษาไทยคือเริ่มต้นตั้งรกรากอะครับเริ่มต้นตั้งรกรากของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเป็น secondary นะครับน้องมันคือการเข้าไปอีกรอบเข้าใหม่การตั้งรกรากของสิ่งมีชีวิตใหม่ก็คือ secondary ง่ายๆก็คือเหมือนเกิดการ primary ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วค่อยเกิด secondary ใหม่ ขออภัยครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันบางทีมันง่ายกว่าน้องพี่ให้ศัพท์อังกฤษด้วยละกันนะครับมันเรียกว่า recolonization นะครับแต่ถ้าภาษาไทยอ่ะเรียกว่า colonization เลยอาจจะเติมคำว่า initial คือเริ่มต้นนะครับก็คือครั้งแรกนะครับคือหลักการอ่ะน้องคือ primary อ่ะง่ายๆคือถ้าจำไว้ก็คือมันเป็นประมาณว่าแบบเกิดจากภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยครับน้องอ
ส่วนใหญ่อะหลักการคือภูเขาไฟระเบิดแต่บางทีอะน้องต้องอย่าแบบคือมันเคยมีรอบนึงอะออกประมาณว่าเป็นที่ดินที่ถูกทำลายจนไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยจนไม่หลงเหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยประมาณนั้นนะครับน้องแบบไม่หลงเหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลยและแม้คือเขาใช้คำพูดฟิลประมาณว่าไม่หลงเหลือความไม่หลงเหลือสภาพแวดล้อมเดิมอยู่เลยน้องคือถ้าเขาพูดฟิลอะไรประมาณนั้นเมื่อไหร่นะครับให้น้องรู้เลยว่ามันถือว่าเป็นprimary คือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นภูเขาไฟระเบิดอย่างเดียวนะคือมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้คือแบบอาจจะเกิดจากการถูกทำลายที่ดินน่ะถูกทำลายที่ดินแล้วเกิดภัยพิบัติอะไรอื่นๆแบบทอร์นาโดแล้วก็โดนทำลายไปจนไม่สามารถแบบมีสิ่งมีชีวิตใดขึ้นเลยเหลือแต่หินอะไรเงี้ยเหลือแต่หินน่ะถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟระเบิดก็มีสิทธิ์เป็น primary ได้นะครับระวังตรงนี้ไว้เนาะคีย์คือพี่อยากได้คำที่แบบเป๊ะจังเลยไม่มีดินเริ่มต้นนะครับไม่หลงเหนือดินอยู่ไม่หลงเหลือดินกันนะครับผมส่วน secondary เนี่ยคีย์ก็เป็นได้หลายอย่างเช่นแบบอันนี้ควรเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งไฟไหม้ป่าใช้คำว่าไฟไหม้ก็พอเนาะไฟไหม้สึนามิได้หรือแบบที่ดินถูกทิ้งร้างถูกทิ้งร้างใช้คำว่าถูกทิ้งร้างแล้วกันถูกทิ้งร้างอะไรเงี้ยน้องประมาณนี้นะครับความแตกต่างส่วนน้องอาจจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าพี่โชว์ภาพให้น้องดูนะครับเนี่ยคือภาพที่หนึ่งอ่ะชัดเจนเลยว่าโอเคไพรมารีเนี่ยน้องเห็นเนาะไพรมารีเริ่มจากหินแล้วก็ไพโอเนียคือสิ่งมีชีวิตบุกเบิกนะครับไพโอเนียจดไว้สิ่งมีชีวิตบุกเบิกไพโอเนียนะครับก็อาจจะเป็นแบบมอสไลเคนอะไรก็ได้ขึ้นตามหินหลังจากนั้นน่ะสิ่งมีพวกหญ้าอะไรเงี้ยเริ่มตามมาเกิดเป็นดินบ้างหินเริ่มถูกทำลายกลายเป็นหินสลายกลายเป็นหินอะไรเงี้ยเนาะส่วน secondary เนี่ยเริ่มแรกมันก็อาจจะเกิดเป็นต้นหญ้าได้เลยเกิดเป็นต้นหญ้าได้เลยแบบตอนแรกอาจจะเหลือเป็นแค่ดินที่คุณภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อยกลายเป็นแบบพวกวัชพืชขึ้นอะไรได้เลยโดยที่ไม่ได้เริ่มแรกเป็นแค่แบบมอสอะไรแบบอะไรพืชชั้นต่ำอะไรเงี้ยนะน้องเนาะสักพักหนึ่งก็คือจะกลายมาเป็นป่าได้เร็วกว่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ได้เร็วกว่าครับอันนี้คือคีย์เลยที่พี่บอก volcanic eruption คือที่บอกไปว่าภูเขาไฟระเบิดแต่ไม่จำเป็นเคสคีย์จริงๆคืออย่างที่บอกนะครับ no starting soil หรือก็คือไม่มีดินเริ่มต้นมาน้องเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มต้นด้วยหิน exposed rocks นะครับเนี่ยเราเริ่มด้วยไลเคนกับมอสอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยเกิดเป็นต้นหญ้าเริ่มแบบคือหินเริ่มสลายอะครับโดยการพวกไลเคนมอสเนี่ยแหละมันก็สลายได้แล้วก็มีน้ำตัวช่วยนะครับทำให้ดินแบบผุกร่อนจากหินนะครับหินผุกร่อนกลายเป็นดินนะครับคือคีย์แรงๆที่พี่บอกคือดินส่วน secondary อย่างที่บอกเนี่ยคือการrecolonization นะครับคืออาจจะเกิดจากไฟไหม้ป่ามาก่อนเนี่ยจากตอนแรกเป็นป่าถูกไฟไหม้ไปเหลือแบบเศษแต่แบบพืชชั้นต่ำหรืออาจจะไม่เหลือเลยเหลือแต่ดินแต่อย่างนั้นก็มีดินเนี่ยครับเรียกว่า recolonization หรือว่าเกิดจากการที่ถูกทอดทิ้งแบบพื้นที่รกร้างอะไรเงี้ยถ้าผ่านไปสักพักจะมีโอกาสที่พืชขึ้นได้นะครับเนี่ยคือความแตก2รูปนี้คือรูปที่เป็นภาพที่อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นเริ่มจาก primary ก่อน primary คืออย่างนี้น้องอาจจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โห climax community และคือ climax community คือหมายความว่าแบบเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์แล้วอะมีความสมดุลสูงมากแต่สักพักหนึ่งอ้าวภูเขาไฟระเบิดตายราบหมดหายหมดสิ่งมีชีวิตหายต้นหญ้าหายกลายเป็นภูเขาไฟโล่งๆ
สักพักหนึ่งเกิดไพโอเนียสปีชีส์อย่างที่พี่บอกจดไปนะครับไพโอเนียคือสิ่งมีชีวิตบุกเบิกหลังจากนั้นก็คือเกิดแบบพวกมอสไลเคนอะไรเงี้ยเริ่มโตตามหินได้คือมอสไลเคนบอกเลยว่าโตง่ายมากน้องคือขอแค่มีน้ำกับหินพอแล้วโตได้น้องเคยเห็นแบบเดินป่าแล้วเห็นหินที่มีพืชขึ้นปะหรือตู้น้ำตู้ปลาน้องอ่ะบางทีน้องจะเห็นว่าเอ้ยมีพืชอะไรไปเกาะนั่นคือมอสนะครับไลเคนแล้วพวกเนี้ยเลยใช่เลยนะครับอันเนี้ยต่อมาก็เริ่มเป็นแบบหินเริ่มสลายกลายเป็นดินกลายเป็นหญ้ากลายเป็นวัชพืชอะไรเงี้ยก็เริ่มโตสิ่งกลายเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ใช้เวลานานมากนะไพรมารี succession เนี่ยกว่าจะให้มันกลับมาเป็นไคลแม็กซ์ community ได้เนี่ยใช้เวลานานมากถ้าเทียบกับ secondary เนี่ย secondary ตอนแรกแบบเป็น climax community ใช่ปะสมมติ hurricane tornado อะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่เหลืออะไรเลยนอกจากดินแป๊บเดียวน้องก็เกิดไพโอเนียร์สปีชีส์แล้วอาจจะเป็นพืชล้มลุกหรือว่าแบบพืชชั้นต่ำไม่ใช่พืชอาจจะเป็นพืชล้มลุกได้เลยนะอันเนี้ยไม่จริงๆอันเนี้ยเกิดได้จริงนะครับแล้วสักพักอ่ะก็เริ่มกลับมาเป็นไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้ใหม่ได้ครับผมนี่คือความแตกต่างของ2 อย่างนะครับคีย์หลักๆความแตกต่างก็คือง่ายๆนะน้องหลงเหลือดินหรือเปล่านี่คือคีย์เลยแค่นี้เลยครับถ้าหลงเหลือดินเนี่ยsecondary ถ้าไม่เหลือดินเนี่ย primary ครับผมคือการที่เขียนว่า recolonization อ่ะมันไม่เสมอไปน้องคือบางทีอ่ะแต่มันเกิดน้อยมากคือบางทีอ่ะมันอาจจะเกิดมีสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นอยู่แล้วแล้วเกิดภัยพิบัติที่มันรุนแรงจริงๆอ่ะแต่แบบน้องพอน้องอ่านน้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงที่ถึงขนาดที่แบบเหลือแต่หินอ่ะแต่ว่ามันมีโอกาสที่กลับมาเป็นไพรมารีใหม่ได้นะคือข้อแรกอ่ะน้องมันค่อนข้างมันมีโอกาสยกเว้นได้อย่างที่บอกไปแต่อย่างข้อล่างอ่ะน้องเหลือดินกับไม่เหลือดินนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่วัดได้ง่ายมากถ้าแบบน้องอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคไม่เหลือดินเลยอันนั้นเป็นไพรมารีแน่นอนไพรมารีซัคเซชั่นแล้วก็ถ้าเหลือดินเป็น secondary succession นะครับเพราะฉะนั้นน้องกลับมาที่โจทย์ของเราเนอะน้องบอกเนี่ยแรกปล่อยทิ้งล้างจนแบบเหลือจนสุดท้ายอ่ะเกิดเป็นระบบนิเวศที่พบเฉพาะพืชล้มลุกแบบที่สองเนี่ยก็ทิ้งล้างเหมือนกันแล้วสุดท้ายกลายเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำชัดเจนน้องเมื่อกี้พี่เพิ่งบอกไปเองว่าถูกทิ้งล้างเป็นแบบไหน secondary ถูกไหมแต่พี่พูดก่อนว่าไม่เสมอไปนะน้องต้องอ่านละเอียดแต่ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยทิ้งล้างแค่เนี้ยมันหมายความว่าโอเคเป็นทิ้งล้างไว้ปกติไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้รุนแรงหมายความว่าเป็น secondary succession แน่นอนหรือว่าทุติยภูมิครับการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมินะครับเพราะฉะนั้นน้องอ่านได้เลยอันหนึ่งช้อยหนึ่งโอเคแบบบริเวณที่หนึ่งทุติยภูมิถูกต้องแบบที่สองบอกบริเวณที่2บอกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เอาช้อยส์1ไม่ตอบนะครับช้อยส์2บริเวณที่1ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดไม่เอาแล้วแบบบริเวณที่2เป็นปฐมภูมิไม่เอาผิดช้อยส์1ช้อยส์2ไม่ตอบครับช้อยส์3บริเวณที่1ปฐมภูมิไม่เอาบริเวณที่2เป็นทุติยภูมิถูกนะครับแต่ไม่ตอบบริเวณที่4เป็นปฐมภูมิไม่ถูกต้องไม่เอาบริเวณที่2เป็นปฐมภูมิถูกไม่ถูกต้องไม่เอาผิดบริเวณที่5ทุติยภูมิถูกต้องทุติยภูมิบริเวณไม่ใช่บริเวณที่5ช้อย5บริเวณที่1ทุติยภูมิบริเวณที่2ทุติยภูมิถูกต้องทั้งคู่ครับผมข้อ15นะครับเลยตอบช้อย5นั่นเองเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้ง2แบบเป็นแบบทุติยภูมินะครับอย่างที่พี่บอกไปอย่างรูปที่พี่ให้ไปนะครับเพราะว่าทั้งคู่ถูกปล่อยทิ้งร้างโดยที่ไม่ได้เกิดสภาวะอะไรที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นจะพวกไพโอเนียร์เนี่ยเป็นพวกพืชที่ค่อนข้างชั้นกลางๆถึงสูงได้เลยนะครับครับผมข้อ15ให้ดาวนึงละกันเนาะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินหรือรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเข้ามาของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่นะครับข้อ15ตอบข้อ5ครับผมนี่คือความรู้ที่พี่ให้ข้อนี้ไปนะครับปฐมภูมิทุติยภูมิเป็นการโคโลไนเซชันใหม่แล้วเพราะว่าอย่างแบบตัวอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดคีย์คือไม่หลงเหลือดินครับเซคันดารีคือการตั้งรกรากของสิ่งมีชีวิตใหม่รีโคโลไนเซชันตัวอย่างคือพวกไฟไหม้สึนามิถูกทิ้งร้างหรือว่าแบบ
เฮอริเคนทอร์นาโดอะไรก็ได้นะครับคีย์คือลงเรือดินนะครับพี่เขียนให้เลยก็ได้มีดินอยู่แล้วครับผมโอเคจบข้อ15ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม